อดีตพระเอกช่องดังเปิดใจเล่าย้อนวิกฤตชีวิตเคยตกอยู่ในมรสุมข่าวใหญ่โตคดีถูกลอตเตอรี่ทิปจนโดนต้นสังกัดเก่ายกเลิกสัญญาแบบฟ้าผ่าล่าสุดอดีตพระเอกสายบูช่องดังบิกเอ็มกริตตริทที่เดินหน้าเป็นนักแสดงอิสระซุ่มรับงานละครฟอร์มใหญ่ล่าสุดบิกเอ็มเล่าย้อนถึงเหตุการณ์นั้นกับรายการโต๊ะหนูแหม่มว่า ตอนนั้นผมไปเที่ยวกับคุณแม่ที่แก่งกระจานเริ่มมีข่าวออกมาแล้วผมก็ยังเที่ยวกับคุณแม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสักพักหนึ่งก็เริ่มมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณแม่เยอะขึ้นเครียดจนขนาดที่ว่าไปเที่ยวทริปนั้นไม่มีความสุขเลยแล้วแม่ก็เข้าไปหลบในรถแล้วก็ร้องไห้ ข้าวก็ไม่กินแล้วก็เที่ยวด้วยน้ำตาพอกลับมาก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่ก็ผ่านมันมาได้ทำให้เราต้องคิดเรื่องรับงานและไว้ใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นที่ผันตัวมาเอาดีด้านร้องเพลงเพราะผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเวลาไปอีเวนต์หรือไปโชว์ตัวจะได้ออกไปร้องเพลงเยอะมากได้ไปคอนเสิร์ตเยอะมากการแสดงผมมาทีหลัง ถ้าถามถึงพรสวรรค์ของผมแต่เด็กเลยคือผมชอบร้องเพลงมากกว่าแต่ไม่มีใครรู้ครับที่ผ่านมาที่ผมร้องจะเป็นเพลงประกอบละครอันนี้เป็นซิงเกิลเดียวที่ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยเป็นเพลงแนวอีสานร,ร่วมสมัยดนตรีทันสมัยแต่เนื้อเพลงจริงๆเป็นเพลงอีสาน ส่วนเรื่องการวางแผนชีวิตในวงการผมกำลังจะเปิดกล้องนะครับมีงานละครสองเรื่องและเมื่อวานก็เพิ่งมีติดต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นฟอร์มใหญ่หมดเลยสำหรับเรื่องงานเพลงก็มีแพลนที่อยากจะทำเพิ่มเหมือนกันก็กำลังดูแนวแนวกันอยู่